สวัสดีครับคลิปนี้ครับจะมาทำรีวิวครับการเขียนแอป Android นะครับเพื่อที่จะไปใช้ Google Map นะครับสำหรับการแสดงผลบนแผนที่นะครับการใช้ Google Map เนี่ยเราจะไปใช้บริการของทาง Google เขานะครับซึ่งพื้นฐานเนี่ยมันจะฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสมัยก่อนจะเขียนแผนที่เนี่ยต้องใช้เวลาใช้ความพยายามมากนะครับใช้เขียนโค้ดเยอะแต่ว่าในสมัยนี้นะครับมันง่ายขึ้นเยอะนะครับเราไปลองดูพื้นฐานเล็กๆกันนะครับอันนี้ผมจะแนะนำเรื่องของตอนที่สร้างโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับนี่เป็น Google Map Demo นะครับก็ยังตามปกติอยู่นะครับในส่วนของ Activity นะครับเพื่อให้ง่ายนะครับเราจะไปเลือกเป็น Google Map Activity ไปเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาจะทำการสร้างไฟล์ที่ต้องการและคอนฟิกเอาไว้ให้นะครับเล็กเลยนะครับอันนี้ก็ขอ Default Title ก็เป็น Map นะครับจากตรงนี้เนี่ย Android Studioผมใช้ก็คือ 2.1 เบต้า 3 นะครับมันจะทำการสร้างโปรเจกต์แล้วก็พร้อมกับคอนฟิกแล้วก็สร้างไฟล์ต่างๆมาให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกที่มันเปิดขึ้นมาให้นะครับมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่า value นะครับ Google Map API.xml ตัวนี้นะครับเขาจะให้เราไปขอ API keyนะครับจากทาง Google ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันพื้นฐานมันฟรีอยู่นะครับเมื่อเราได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับวิธีการก็ไม่ยากครับจะมีลิงก์อยู่ด้านบนนะครับเรา copy ลิงก์ตรงนี้ไปเลยนะครับทั้งหมดเลยก็ไปนะครับจากนั้นเนี่ยเราไปวางไว้ในเบราว์เซอร์นะครับวางไว้ในเบราว์เซอร์วางไว้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการที่ง่ายขึ้นมามากแล้วนะครับเราก็แค่ไปกรอกรายละเอียดเล็กน้อยก็จะได้ขีดมานะครับก็บอกว่าจะไปสร้างขีดไว้ในโปรเจกต์ไหนซึ่งเราไม่มีก็จะเป็น create new project นะครับ continue ก็จะทำการสร้างโปรเจกต์ให้นะครับหลังจากที่สร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วเนี่ยก็เราไปที่ Credential เลยนะครับก็ตั้งชื่อว่าจะเอาอะไรนะครับ Android Key Demo นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราที่จะตั้งไม่ให้มันซ้ำกันนั่นเองนะครับแล้วก็กด Create เลยนะครับตรงนี้แพ็กเกจมันจะมาตามอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าในคีย์นี้ก็จะใช้สำหรับแพ็กเกจนั้นแพ็กเกจเดียวนะครับนี้เราได้ API key มาแล้วนะครับแล้วก็ทำการ copy ตรงนี้เลยนะครับ copy ไปเลยโอเคจากได้ที่ copy แล้วถ้าเกิดเรามีมากกว่า1คีย์นะครับเราก็จะสามารถที่จะสร้าง create credential ตรงนี้ได้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้เรา copy key ไปแล้วนะครับเรากลับไปที่โปรเจกต์เรานะครับแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับวางไว้แค่นี้เองนะครับอันนี้เราจะได้คีย์มาละเมื่อกี้ถ้าเกิดลืมบอกนิดนึงว่าหลังจากที่เราไปสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเราได้คีย์มาแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลา activate ประมาณ5นาทีนะครับงั้นเราก็รีบมาทำตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็คงเสร็จทันพอดีนะครับถัดจากนั้นครับตัวไหนเอ่ยที่เขาสร้างมาให้ก็จะมี layout นะครับ activity map มันจะเป็น fragment นะครับจะเป็น fragment ที่มีความกว้างเต็มหน้าจอแล้วก็ความสูงเต็มหน้าจอครับอันนี้ก็จะเป็นเต็มหน้าเลยนะครับแล้วก็ที่แน่ๆก็คือมี ID ชื่อว่า Map นะครับเราไปดูนี้ต่อนะครับ Android Manifest นะครับเพราะเนื่องจากว่าเราจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาต Permission นะครับในตัวใหม่เนี่ยเขาจะขอแค่ตัวเดียวก็คือ Access File Location ซึ่งใน Android Studio ตัวใหม่นะครับเขา
คอนฟิกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับในตัวของ metadata จะเห็นว่า value นะครับเขานะครับลิงก์มาให้จากไอตัว Android Map Key ที่เราสร้างไว้ตัวที่ไฟล์นี้นะครับมันก็ลิงก์มาให้เรียบร้อยนะครับมันก็มีหมดนะครับโอเคแค่นี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่ต้องไปขอ permission เพิ่มนะครับเรามาดูตัวไฟล์ Java กันดูนะครับแบบ activity ครับก็อธิบายสั้นๆก็คือว่ามันจะ implement คลาสที่ชื่อว่า onMap ready callback ซึ่งเป็นของ Google Map เองนะครับพอเราทำการ implement onMap ready callback แล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรา override method ที่ชื่อว่า onMap ready นะครับซึ่งเขาจะส่งตัวobject ที่ชื่อว่า Google Map มาให้เราก็สามารถที่จะไปใช้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเรียก fragment ที่ชื่อว่า activity map นะครับตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วก็ support map fragment นะครับก็เป็น ID map นะครับตัว fragment ของเรานะครับแล้วก็ get map async นะเนี่ยมันก็จะเข้าลูปมาสู่ที่ on map ready นะครับในตัวนี้นะครับเราก็จะทำการสร้าง my map in map ของเราทั้งหมดนะครับรับมาจาก Google Map ที่ on map ready นะoverlay มานะครับจากตรงนี้เราก็ไม่มีอะไรครับมีคลาสชื่อว่า let long นะครับในตัวอย่างนี้เป็นซิดนีย์นะครับซิดนีย์ก็ใส่ let long เข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ add marker เข้าไปโดยใช้ซิดนีย์นะครับใส่ pattern เข้าไปก็คือมันจะปักหมุดแล้วก็จะมีคำว่า marker in sydney ขึ้นมาให้นะครับจากนั้นเขาก็สั่ง move camera ครับให้มันไปโฟกัสตรงที่ซิดนีย์นะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองอันนี้เสร็จละเราจะลองรันเลยนะครับเพราะนั้นก็จะมีแมปตัวหนึ่งมีหมุดตัวหนึ่งตัวปักอยู่ที่เมืองซิดนีย์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้การรันครับการรันนิดนึงนะเนื่องจากการเขียนแบบนี้เนี่ยมันจะรันได้กับ Android ที่ไม่ใช่ Android ตัวใหม่ล่าสุดก็คือ Android 6นะครับเราใช้ตัว Android 6ไม่ได้ถ้าเกิดเป็น Android 6หรือว่า Marshmallow มันจะต้องเขียน permission อีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบใหม่นะครับเดี๋ยวว่ากันไปในว่ากันต่อในคลิปหน้านะครับตอนนี้ให้ไปรัน emulator ตัวอื่นหรือเครื่องโทรศัพท์จริงตัวอื่นที่ไม่ใช่เป็น Marshmallow ก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองรันดูนะครับไม่รู้ว่าตัวคีย์เมื่อกี้ activate หรือยังครับผมจะรันตัวนี้นะครับเป็น Android 5.1 นะครับสั่งรันเลยนะครับโอเคมาเรียบร้อยนะครับก็จะปักอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับซิดนีย์นะครับตัวซิดนีย์นะสามารถที่จะใช้ความสามารถของ Google ได้นะครับคลิกก็จะมีคำว่า marker ซิดนีย์ขึ้นมาให้นะครับโอเคนี่เราลองมาโมโค้ดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้ซิดนีย์นะครับเช่นเราจะไปหาตัวอื่นนะเช่นว่าเป็นดอยถนนแล้วกันนะครับเราไปหาตัวแรดลองของสารที่เราต้องการนะครับจะใช้วิธีการจิ้มที่หมุดนะครับวัดเนี่ยนะครับก็เอาตัวแรดลองตัวนี้มานะครับก็ปีไปนี่เอาปักหมุดที่ดอยถนนกันนะครับนี่ผมจะเปลี่ยนเป็นดอยอินทนนท์ตัวนี้ก็เราก็เอามาใส่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นดอยอินทนนท์นะครับดอยอินทนนท์โอเคแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะเลื่อนปักหมุดลงไปนะ
ครับที่ดอยแอนหนุนได้นะครับรันซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับครับก็จะมาที่ดอยแอนหนุนนะฮะเดี๋ยวเราจะซูมยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูทีนึงนะครับเราไปดูที่ Google Map Object นะครับก็จะไปดูคู่มือของ Google นะครับดูที่ไกด์นะครับนี่เราทำมาหมดแล้วนะครับไปที่คอนโทรลนะครับคอนโทรลเกสเตอร์นะครับมีอะไรให้เล่นนะครับเช่นซูมตัวนี้เห็นไหมครับซูมเราอยากให้มันมีซูมเนี่ยเราจะต้องไปเอา UI setting นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูเนาะว่าเราจะเอาซูมตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับก็จะใช้ Mmap นะครับ Mmap ตัวนะครับ get UI setting นะครับเสร็จแล้วก็ get zoom control enable นะครับก็สั่งเข้าไปเป็น tools นะครับตัวหนึ่งแล้วนะได้ zoom control ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้กด zoom ได้ละนะครับแต่ทีนี้เราอยากได้ zoom นะครับผมแนะนำอย่างนี้จากตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น move cameraCamera Factory New Lat Long นะครับให้ไปเอาใส่เปลี่ยนเป็นเมธอดที่ชื่อว่า New Lat Long Zoom นะครับ New Lat Long Zoom นะเสร็จแล้วไปที่ไหนนะครับเขาก็บอกว่าให้ใส่ค่าเป็น float นะครับ zoom back นะครับผมก็จะใส่ไปประมาณสัก12นะครับเป็น float ใช่ไหมเป็น float เป็น 12.0f นะครับมันจะซูมเข้าไปนะครับเป็นค่าหลังจากนั้นก็จะมีตัว control enable นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับโอเคนะครับก็จะมาปักหมดที่ถนนนะครับแล้วก็มีตัวซูมคอนโทรลมาให้นี่ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะตกแต่งอะไรเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เกิดว่าใครสามารถที่จะไปดึงตัวแรดลองมาจากที่อื่นๆนะครับไม่ว่าจะมาจากฐานข้อมูลหรือว่าจะมาจากJSON นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็สามารถที่จะวนลูปนะนึกออกนะครับวนลูปตัวนี้แล้วก็แอดมาร์คเกอร์เข้าไปได้นะครับเราก็จะได้ POI นะครับที่เป็นของเราปักอยู่บน Google Map ได้เองนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเล็กน้อยนะครับอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งว่าคลิปนี้เนี่ยใช้รันได้เฉพาะที่ไม่ใช่ Android 6 Marshmallow นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น Android 6เนี่ยเราจะต้องเขียนอีกแบบนึงซึ่งเราจะว่ากันต่อในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมขอบคุณครับ